สวัสดีมูนฮาวจะไปเบิงประตูที่51ก็จนถึงประตูที่67ในการแข่งบาเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2023เนาะที่ว่าเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่7ถึงก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของการแข่งในรอบคาไปนั่นเองเนาะซึ่งก็ได้สำเร็จไปในวันที่9เมษายน2023ที่ผ่านมานะซึ่งวันนี้เอาจะไปเบิงประตูที่51จนถึง67ของลาลีกปีนี้เนาะที่ว่าเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่7เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยซึ่งการจัดอันดับประตูที่51จนถึงประตูที่67เราจะมีการจัดเรียงอันดับไปเลยเนาะก็คือนัดใดที่ว่ามีประตูเกิดขึ้นก่อนจะนับนั่นๆไปเลย1 2 3ไปเลยแล้วก็จะนับนัดต่อไปนั่นเองเนาะสำหรับประตูที่51ก็เป็นของทางด้านพัฒนาพรหมเทพยิงได้นาทีที่6ในนาทีเอสราเอฟซีเอาชนะทางด้านจำปาสักไป 8-0 เซนพัฒนาก็ยิงได้นาทีที่6ส่วนประตูที่52ก็เป็นของอนันตซายิงได้นาทีที่33และประตูที่53ก็เป็นของพัฒนาพรหมเทพอีกครั้งหนึ่งยิงได้นาทีที่45+1ประตูที่54ก็เป็นของทางด้านพุทธวงศ์สังวีไรเนี่ยยิงได้นาทีที่67ประตูที่55ก็เป็นของทางด้านโจนี่วานประเสริฐยิงได้นาทีที่68ประตูที่56ก็เป็นของทางด้านจันทวิไซคุณทุมพรยิงได้นาทีที่73และกับประตูที่57ก็เป็นของทางด้านพัฒนาพรหมเทพอีกครั้งหนึ่งยิงได้นาทีที่77ส่วนประตูที่58ก็เป็นของทางด้านโจนี่แวนประเสริฐยิงได้ในนาทีที่88นะสวยให้กับทางด้านอิสราเอล FC ถล่มทางด้านจำปาสัก FC ไปขาดลอย8ประตูต่อ0เอาไปโตที่ประตูที่59เนาะก็เป็นของทางด้านพุทธวีพรหมสารยิงได้ในนาทีที่8สวยให้กับมาสเตอร์7 FC ในนาทีที่เสมอกับทางด้านนำทาไป 2-2ประตูที่60ก็เป็นของวงศ์จันทร์พุทธวงศ์นักเตะจากทางด้านนันทายูไนเต็ดยิงได้นาทีที่34ประตูที่61ก็เป็นของทางด้านโลวิพัฒน์ยิงได้นาทีที่45ช่วยให้กับทางด้านนันทายูไนเต็ดนำทางด้านมาสเตอร์ไป2มีก่อนที่จะจบกันที่2-2ประตูที่62ก็เป็นของทางด้านสายชนะจิตวีรพลยิงได้นาทีที่83ส่วนกับทางด้านมาสเตอร์7 FC ไล่ตีเสมอทางด้านนำพาไป2-2ในการแข่งประจำวันที่8เมษายน2023เช่นเดียวกันแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาวันเตะแขวงหลวงลำธารไปต่อกันที่ประตูที่64ก็เกิดขึ้นอยู่ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติในนาทีว่าเวียงจันทร์ FCเสียให้กับทางด้านกองทัพไป 1-3 ส่วนประตูที่63ก็เป็นของทางด้านตีสีหราชยิงให้ทางด้านกองทัพขึ้นนำไปก่อน 1-0 ส่วนประตูที่64ก็เป็นของสายส้นขุนสำนานยิงประตูตีเสมอให้กับทางด้านเวียงจันทร์ไล่ตีเสมอทางด้านกองทัพไป 1-1แต่ประตูที่65ก็เป็นของทางด้านผู้สมบูรณ์ปัญญาวงศ์ยิงให้กับกองทัพขึ้นนำเป็น 2-1แต่การประตูที่66ก็เป็นของทางด้านวงสกุลสีชมพูยิงให้กับทางด้านของทัพของสนามแข่งของทัพไป 3-1 นาทีที่86นั่นเองจากนี้ก็เป็นการแข่งในวันที่8เมษายน2023เอาไปต่อกันที่ประตูที่67อาจจะเกิดขึ้นในวันที่9เมษายน2023นัดที่ว่าสังน้อยอาชนะทางด้าน
ล่วงเข้าบ้างไป 1-0 อยู่ที่สนามกีฬาวันเตะแขวงหลวงเข้าบ้างซึ่งประตูที่67ก็เป็นของทางด้านคายดี้โอคอนเนลนะซึ่งยิงได้นาทีที่7ให้กับซันนอยอัสนาไป 1-0 ซึ่งนี่ก็เป็นประตูที่51จนถึงประตูที่61เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่7และก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของหอบขาไปนั่นเองเดี๋ยวหอบขากลับหลังปีใหม่เพิ่นจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งนึงว่าจะมีการอัปเดตเติมกันแล้วกัน